ริษัท Rio Global Logistics จำกัดมหาชนหรือ Rio บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรชั้นนำของไทยที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลกและผู้บุกเบิกในการทำการตลาดธุรกิจเซลฟ์สตอเรจจนทำให้เป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเปิดตัว Rio Self Storage สาขาพระราม4ด้วยงบลงทุน75ล้านบาทเนรมิตพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรภายใต้คอนเซ็ปต์Smart Storage รวมทุกจุดเด่นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐาน World Class Standard Self Storage พร้อมจุดขายใหม่ Leo Wide Storage ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่ม Wide Lover โดยเฉพาะโดยเล็งเปิดเพิ่มอีก2สาขาภายในปี2568โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Leo Self Storage หรือเว็บไซต์ www.leoselfstorage.com ค่ะต้องถามพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับว่าผมเชื่อว่าผมบอกเพื่อนๆหลายๆคนว่า Rio Self Storage สาขาพระราม4เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเซลฟ์สโตรจที่สวยที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้ตอนนั้นครั้งที่แล้วเราที่ไชน่าทาวน์เราก็คิดว่าสวยแล้วแต่ที่เนี่ยเราคิดว่าสวยยิ่งกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากคอนเซ็ปต์เนี่ยเราจะมีwide storage นะครับเราก็เลยทำชั้น2เนี่ยให้เป็นฟังก์ชัน floor นะครับซึ่งทางให้สามารถให้ทางคนที่เก็บสะสมไวน์ใช้เป็นสถานที่ในการเชิญเพื่อนฝูงมาสังสรรค์กันนะครับหรือว่าพวกผู้นำเข้าไวน์ที่อยากจะใช้สถานที่เราจัดไวน์ tasting เราก็จัดฟังก์ชัน room อะไรต่างๆเพื่อให้เขาสามารถจัดเป็นฟังก์ชันได้นะครับส่วนbasic ฟังก์ชันของ self storage เองเนี่ยเราก็วันแรกที่มาผมก็ต้องบอกแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตกใจนะเพราะส่วนใหญ่ที่อื่นเราจะเป็นหลายๆชั้นนะครับแต่ที่นี่มันเป็นชั้นเดียวใหญ่มากนะครับเรายังบอกทีมงานเลยบอกว่าท้าทายมากนะเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของเรา 1,600 ตารางเมตรทีมงานก็ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้พื้นที่เต็มให้เร็วที่สุดนี่ประมาณ75ล้านนะครับครับผมก็เราเป็นตึกเก่าเรารีโนเวทใหม่หมดแล้วก็ต้องเรียนว่ามีงบบานปลายนิดนึงเนื่องจากเป็นตึกเก่าพอเรามาปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ต้องเพิ่มงบพอสมควรนะก็ที่ประกาศไปแล้วก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนก็คือเราทำคอลแลปส์กับทางสปานะครับเลสรีแลกซ์ว่าถ้าเกิดใครมาเซ็นสัญญาใช้บริการเราเราก็ให้กิฟต์วอเชอร์ให้เขาไปรับบริการนวดแผนไทยกับทางเลสรีแลกซ์ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็เรามีการโปรโมทผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบนะครับทั้ง เป็นตุ๊กๆแอดเป็นรถ2แถวนะครับหรือว่ามีsignage อยู่ตามถนนต่างๆของทั่วทั้งสุขุมวิทแล้วก็พระราม4ให้ลูกค้า awareness ให้มากที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งใช้บริการของไปรษณีย์ไทยในการส่ง direct mail ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแถบนี้ครับจำนวนห้องนี่เดี๋ยวต้องถามนี่คุณปุ๊กพจนันนะครับผมจำไม่ได้แต่พื้นที่มันประมาณ60ตารางเมตรครับก็เก็บได้เยอะอยู่นะครับฮะเริ่มต้นที่80ขวดถึง 1,000 ขวดครับผมก็มีหลากหลายไซส์ครับก็ดีนะครับอย่างพระราม3ตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับสาขาไชน่าทาวน์ก็อยู่ที่ 60% ก็เป็นไปตามเป้าหมายของเรานะครับสาขานี้เปิดมาเดือนกว่าก็ได้ 10% ถือว่าเกินเป้าหมายแล้วนะครับก็พยายามผลักดันให้มันเติบโตมากครับอีก2สาขาแต่ไม่ต้องถามว่าสาขาไหนอยู่ที่ไหนนะครับเป็นความลับบอกไม่ได้อยู่ใน CBD area แล้วก็อยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าธุรกิจนี้ใครเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเป็นเสือซุ่มหาพื้นที่แล้วก็ลงทุนนะครับอ๋อแน่นอนใช่ครับแล้วก็เราก็อยากให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกฟิลว่าเขาไม่ได้มาห้องเก็บของอ่ะมาแล้วรู้สึกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตพี่ๆเดินเข้าไปชมกันแล้วใช่ไหมก็เราพยายามทำทุกสาขาของเราให้ถ้าถึงแม้เราจะไม่ได้ติดแอร์แต่ก็จะไม่ร้อนเพราะเราพยายามทำให้ระบบเวนทิเลชันของเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยจากเดิมในอดีตที่ผ่านมาหลายคนก็จะบอกเอ้ยพอเช็คราคามาก็จะบอกแพงขอลดราคาได้ไหมพนักงานของเราก็จะบอกเชิญมาดูสถานที่ก่อนดีกว่าเรามาดูแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็เซ็นสัญญาทันทีนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของเราสะอาดใหม่แล้วก็ไม่ร้อนนะครับบางที่นี่เข้าไปร้อนมากอยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมีราคาเริ่มต้นครับก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับต้องถามคุณปุ๊ก
แล้วเขามีโปรโมชั่นให้ครับมีส่วนลดให้นะครับก็จริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาธุรกิจเซลส์เรทเนี่ยที่เราไปประชุมกับที่เมื่อกี้คุณปุ๊บอธิบายไปว่าเราเป็นสมาชิกของสมาคมเซลส์เรทเอเชียนะครับก็จะมีบริษัทที่เขาทำแอปทำเรื่องซอฟต์แวร์ที่ทุกๆธุรกิจที่อยู่ในเซลส์เรททั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทเหล่านั้นถ้ายังไม่ใหญ่พอแต่ถ้าเกิดใหญ่แบบมีเป็น10สาขาขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเองเราเองทีมงานเราเขาก็มีวิสัยทัศน์ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีมากกว่า10สาขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นำเสนอเลยว่าแทนที่จะไปพึ่งเทคโนโลยีของบริษัทต่างประเทศเรามาลงทุนทำเองดีกว่าไหมนะครับก็ผมก็ให้เบรซิ่งเข้าไปว่าก็ลองทำดูนะครับก็เป็นที่มาที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าสามารถเป็นระบบที่ดูแลหลังบ้านได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ลูกค้ามาregister แล้วก็ทำให้งานหลังบ้านของเราเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะทุกอย่างมันก็ตั้งแต่ booking ไปจนถึงจุดสุดท้ายเรื่องของการเงินการเก็บเงินได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ทำให้เป็นแอปให้ลูกค้าสามารถใช้บริการง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อย่างเมื่อกี้เล่าให้น้องนักข่าวฟังว่าในอดีตเนี่ยนักท่องเที่ยวของเราส่วนใหญ่ก็จะวางแผนล่วงหน้าบุ๊กเข้ามาอยู่แล้วใช้สื่อสารทางพวกMessenger WhatsApp ต่อไปพอเรามีแอปแทนที่เขาจะต้องมานั่งสื่อสารเราไม่ต้องแล้วเขาจะรีจิสเตอร์แล้วก็บุ๊กได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นอ๋อโอนเงินเราจะใช้แอปต่างหากเป็นแอปที่ผู้ให้บริการเรื่องของการโอนเงินโดยเฉพาะไม่ใช่ของเราเองเพราะฉะนั้นอันนั้น security ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วได้เลยใช่ได้เลยครับขอบคุณครับฝากเว็บไซต์ฝากเว็บไซต์อ้าวโอ้โหLeo Sales Rate นะครับ leosalesrate.com Alberto จำไม่ได้ต้องให้คุณปุ๊กเบอร์อะไรนี่คุณปุ๊กยังจำไม่ได้เลยหลายสาขาเดี๋ยวดูจากเว็บไซต์เดี๋ยวดูจากเว็บไซต์แล้วกันนะ leosalesrate.com ขอฝาก Leo Sales Rate ของเราไว้กับทุกๆคนนะครับก็โสโลแกนของเราก็คือเก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดของเราได้ที่ leosalesrate.com ครับ